ริ่มต้นในชั่วโมงที่2นะคะกับงานล่าสุดของสแตมป์อภิวัฒน์ค่ะเพลงนี้ใจอ้วนนะคะได้ยางเคนะคะสมาชิกจากเดซิกของเกาหลีเขามาร่วมงานกันด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยไปร่วมงานกับฝั่งญี่ปุ่นมาแล้วนะคะเพลงนี้ก็มาร่วมกับฝั่งเกาหลีบ้างนะคะนำมาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2นี้เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นของหัวใจว่าเอ๊ะมาดูซิตอนนี้หัวใจของคุณเต้นปกติหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ปกติเราจะทำยังไงวันนี้เรามีนะคะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาร่วมพูดคุยกันยินดีต้อนรับนายแพทย์ธนัทบุพพาจารย์ธรรมนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรีระไฟฟ้าหัวใจนะคะมาคุยกันถึงเรื่องของการชวนหัวใจให้กลับมาเต้นถูกจังหวะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ 89.75 Radio Trip นะคะครับผมอันนี้ครั้งที่2แล้วคือคุณหมอมาที่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจก่อนอื่นเลยต้องถามว่าภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติเป็นยังไงแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอสำหรับเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติจริงเป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายแต่ว่าอธิบายเข้าใจได้ยากนะครับก็คือถ้าเกิดเราแบ่งง่ายๆก็เราพูดง่ายๆก็คือมันเต้นในจังหวะที่ผิดปกตินะครับเอาแบ่งง่ายๆก็ผมว่าเป็นลักษณะ3อย่างหนึ่งก็คือหัวใจเต้นช้าเกินไปนะครับช้าเกินไปหรือว่าหยุดเต้นไปชั่วขณะอันนี้แน่นอนก็ส่งผลเสียแน่นอนเพราะว่าร่างกายเราขาดเลือดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดสมองเนี่ยขาดเลือดไปสัก 3-5 วินาทีมีอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมล้มได้นะครับกลุ่มที่2คือเต้นเร็วนะครับเต้นเร็วถ้าเกิดเราเอาตัวเลขอย่างเดียวหัวใจคนเราปกตินะเพราะว่าอยู่เฉยๆนะครับเต้นมาตั้ง60-100ครั้งต่อนาทีแต่ว่าถ้าเกิดเราออกกำลังเล่นกีฬาอะไรเงี้ยโอเคมันเร็วขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเต้นเร็วขึ้นโดยเช่นเกิน100ครั้งต่อนาทีโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอันนี้ก็คือเต้นเร็วเกินไปก็เป็นลักษณะผิดจังหวะอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายก็เป็นลักษณะที่เต้นไม่สม่ำเสมอนะครับอย่างปกติหัวใจเราเต้นตึ๊บถ้าเกิดมันมีตัวแทรกขึ้นมาเช่นตึ๊บแล้วตึ๊บอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นผิดจังหวะอีกลักษณะหนึ่งก็คือเต้นไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจจะมาทีเดียวแล้วหายหรือว่าไม่สม่ำเสมออยู่เป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ได้นะครับคนไข้ก็อาจจะรู้สึกใจวิวหรือว่ารู้สึกใจสั่นรู้สึกผิดปกติได้ครับผมค่ะแล้วสาเหตุอันสาเหตุก็ต้องแยกไปในแต่ละกลุ่มถ้าผมบอกให้เข้าใจง่ายๆก็คือ1ก็คือกลุ่มที่หัวใจมีความผิดปกตินะครับมันจะเป็นความผิดปกติเชิงโครงสร้างเช่นหัวใจมีการหนาตัวหรือว่าหัวใจขนาดโตขึ้นนะครับหรือว่าลิ้นหัวใจมีการเปิดผิดปกตินะครับซึ่งตรงนี้กระตุ้นทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับอีกการก็คือความผิดของหัวใจในเชิงโครงสร้างทางไฟฟ้าคือถ้าเกิดเรามองตัวหัวใจหัวใจดูปกติดีแต่ว่าลักษณะกระแสไฟฟ้าที่ไหลในหัวใจเนี่ยมีความผิดปกติแอบแฝงอยู่ซึ่งอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะตลอดเวลาหรือว่าทำให้เกิดแบบเป็นหายๆก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นความผิดที่ไม่ได้อยู่ที่หัวใจแต่อาจจะเป็นจากปัจจัยอื่นเช่นมีความผิดปกติทางระบบการเผาผลาญในร่างกายเช่นมีภาวะโลหิตจางนะครับหรือว่าเกลือแร่ผิดปกติทางรอยผิดปกตินะครับพวกนี้ทำให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะได้ครับผมเพราะฉะนั้นสาเหตุนี้มันค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวใช่ครับจริงๆเราต้องดูว่าเราต้องโฟกัสก่อนว่าเวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยเป็นหัวใจเต้นผิดชนิดไหนเราค่อยไปมองหาสาเหตุที่ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดนั้นครับซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆไม่ได้เป็นที่แบบเอ๊ะหัวใจเราผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ดูนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนจริงๆว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจะได้ทำการดูแลรักษาได้ถูกวิธีด้วยนะคะถูกต้องแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเราฟังแบบนี้พอเกี่ยวกับหัวใจอะก็อาจจะมองว่าเอ๊ะต้องเป็นผู้สูงอายุไหมหรือว่ากลุ่มวัยอื่นๆก็สามารถที่จะมีการเต้นหัวใจที่ผิดปกติได้คะคุณหมอถ้าเกิดดูจากความเสี่ยงเลยโอเคกลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสเกิดเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่ามีเรื่องของความเสื่อมนะครับแล้วก็มีโรคร่วมเช่นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ส่งผลต่อหัวใจทำให้โครงสร้างทางหัวใจผิดปกติได้แต่ว่าในกลุ่มคนอายุน้อยๆก็มีได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะกลุ่มโรคที่การนำไฟฟ้าผิดปกติหลายๆโรคเนี่ยเจอในคนอายุน้อยหรือว่าจะมีกลุ่มที่เป็นหัวใจทำงานผิดปกติแต่กำเนิดอันนี้ก็กระตุ้นทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เหมือนกันครับเพราะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าบางทีเกิดจากโครงสร้างของหัวใจถ้าสมมติอย่างเป็นเด็กๆที่เกิดมาแล้วหัวใจเขามีอะไรที่ผิดปกติหรือว่ามีผิดไปก็อย่างบางกลุ่มก็มีเช่นผนังหัวใจรั่วนะครับหรือว่าเส้นเลือดต่อกับหัวใจผิดช่องนะครับหรือว่าบางกลุ่มเป็นกลุ่มหัวใจหนาตัวซึ่งพวกนี้บางทีถ่ายทอดในลักษณะของ
กรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมได้ังนั้นถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงเป็นกลุ่มโรคหัวใจบางชนิดคุณหมอจะแนะนำให้พาญาติในครอบครัวมาตรวจด้วยครับผมอันนี้ก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเรามาลองดูว่าอาการแบบไหนอะคะคุณหมอที่เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเอ๊ะไม่ธรรมดาไม่ปกติเพราะว่ามันมีการเต้นผิดปกติหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นอาการที่จะแสดงก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างได้ยังไงคะว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วค่ะคือสำหรับอาการนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายๆคนไม่มีอาการนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีอาการก็จะมีอาการก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่เต้นผิดจังหวะเป็นแบบไหนเช่นถ้าเกิดว่าเต้นช้าหรือหยุดเต้นเนี่ยก็จะวูบหน้ามืดเป็นลมหรือว่าเหนื่อยง่ายเพราะว่าอย่างสมมติเราออกแรงแทนที่หัวใจเราจะเต้นให้เร็วขึ้นเพื่อให้เลือดสูบฉีดมาเลี้ยงร่างกายเพียงพอแต่ว่าหัวใจทำไม่ได้มันเต้นไม่เร็วพอก็จะอาจจะเหนื่อยง่ายหรือมีการอ่อนเพลียนะครับส่วนกลุ่มที่เต้นเร็วก็จะรู้สึกใจสั่นหรือใจสะดุดนะครับแล้วก็เหมือนกันก็จะเหนื่อยง่ายเหมือนกันบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นแทนที่มันจะดีขึ้นเนาะทำไมถึงเหนื่อยง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาหัวใจเรานอกจากเวลาเต้นเนี่ยคือการบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายแต่ว่าในช่วงระหว่างที่เต้นแต่ละครั้งเนี่ยเวลาตรงนี้ก็มีความสำคัญคือเวลาตรงเนี้ยเป็นเวลาที่หัวใจเราคลายตัวเพื่อรับเลือดเข้ามานะครับงั้นถ้าเกิดเราคลายตัวเพื่อรับเลือดเข้ามาแต่เวลามันไม่เพียงพอเรามีเวลาคลายตัวนิดเดียวเลือดเข้ามานิดหน่อยแล้วเราก็บีบออกไปเนี่ยเลือดที่บีบในแต่ละบีบหรือแต่ละครั้งหัวใจเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอในการเลี้ยงร่างกายหรือเหมือนกันงั้นเร็วเกินไปก็ไม่ดีครับนะเร็วเกินไปช้าเกินไปเหมือนมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการทำงานที่สมบูรณ์ของหัวใจใที่จะทำให้ร่างกายของเรามันปกติเพราะฉะนั้นพอมันผิดเพี้ยนไปแบบนี้มันก็จะมีอาการออกมาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าบางคนที่ไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นการที่เราได้เช็คอัพหรือตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในการที่เราจะได้เจออาการผิดปกติแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปตั้งแต่แรกว่าบางครั้งเนี่ยไม่มีอาการเพราะงั้นในกลุ่มคนที่ไม่มีอาการเนี่ยถ้าเกิดเรามาเช็คอัพก็โดยเช่นการตรวจพื้นฐานนะครับการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็จะพบความผิดปกติที่อาจจะนำไปสู่การตรวจเจอโรคในระยะในขั้นต่อไปได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามาตรวจสุขภาพตรวจเช็คอัพเราเจอเช่นโอ้มีโรคร่วมนะเป็นเบาหวานหรือว่าความดันสูงหรือไขมันสูงเนี่ยก็อาจจะนำให้เราไปตรวจเพิ่มเติมต่อเนื่องเราเจอโรคหัวใจที่ชัดเจนขึ้นได้ครับแต่ถ้าในกรณีที่บางคนอาจจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรอายุยังน้อยอยู่ไม่มีอาการก็ไม่ได้สนใจเพราะส่วนใหญ่เรื่องการเช็คอัพประจำปีคนก็อาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะคะยังคงมีแบบเรื่องของความคิดที่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรจะไปทำไมจะไปหาหมอทำไมนะคะทีนี้เนี่ยถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้แน่นอนว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าในกรณีหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนี้แล้วเราปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้ทำการรักษาจะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมออืมก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบไหนด้วยนะครับคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นแบบเต้นผิดจังหวะที่ไม่รุนแรงก็อาจจะทำให้เกิดอาการขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตเช่นเราจะระแวงว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอาการมีอาการหรือว่ามันไม่ได้เป็นบ่อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยเช่นเกิดเราขับรถอยู่หรือเราอยู่ในที่อันตรายแล้วเราหมดสติไปเนี่ยก็จะไม่ได้แยกจากตัวหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยตรงแต่เป็นผลทางอ้อมเพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเป็นตลอดเป็นหัวใจเต้นผิดตลอดเวลาส่งผลให้หัวใจทำงานแย่ลงได้เหมือนกันครับในระยะยาวนะครับนะคะเพราะฉะนั้นการที่เจอแล้วตรวจเจอแล้วทำการดูแลรักษาเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะคะแล้วทีนี้ถ้าในกรณีที่พบแล้วว่ามีอาการของการเต้นผิดจังหวะแบบนี้ค่ะแนวทางรักษาในแต่ละแบบจะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับผมก็ขึ้นอยู่กับเป็นแบบช้าหรือเร็วนะถ้าเกิดว่าเป็นช้านะครับเราก็ต้องมาดูว่าไอ้คนเนี้ยช้ามีอาการไหมเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยช้าไม่มีอาการได้เหมือนกันเช่นนักกีฬาหัวใจแข็งแรงหัวใจก็ไม่จำเป็นต้องบีบเร็วบีบแรงมากหรือบีบเร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่คิดว่าเป็นจากหัวใจเต้นช้าเช่นแบบมีหน้ามือเป็นลมเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงกลุ่มเนี้ยเราก็จะใส่เครื่องให้จังหวะหัวใจที่เรียกว่าเพสเมเกอร์นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยมันจะตรวจจับให้ว่าหัวใจเราเต้นอยู่ในอัตราความเร็วที่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าเกิดช้าเกินไปหรือว่าหยุดเต้นนานเกินไปก็จะทำกระตุ้นให้หัวใจเรากลับมาบีบตัวได้เร็วในจังหวะที่ปกตินะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปกลุ่มนี้มักจะเกิดจากมี
ทางลัดไฟฟ้าเหมือนแบบจุดที่มันช็อตในหัวใจเราครับแล้วในจังหวะที่มันพอเหมาะพอเจาะเนี่ยมันเข้าไปในวงจรที่มันผิดปกติแล้วมันก็จะเกิดการหมุนวนต่อเนื่องแล้วมันก็จะเต้นเร็วอยู่ตลอดนะครับในกลุ่มนี้การจี้ไฟฟ้าหัวใจมีบทบาทเข้ามาครับการจี้ไฟฟ้าคือเราใส่สายคล้ายๆเคเบิลเข้าไปในห้องหัวใจเรานะครับเราไปตรวจวัดว่าตำแหน่งไหนในหัวใจเราที่มีการไหลของไฟฟ้าที่ผิดปกติซึ่งอาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดการลัดไฟฟ้าได้นะครับพอเราตรวจเจอแล้วมีการเทสว่าจุดเนี้ยมันก่อให้เกิดปัญหาจริงเราก็จะทำการจี้ไฟฟ้าหัวใจโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยทำลายเนื้อเยื่อในส่วนนั้นทำให้ไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะป้องกันการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะซ้ำได้นะครับส่วนอัตราความสำเร็จอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหัวใจเต้นผิดชนิดไหนตำแหน่งนั้นอยู่ตรงไหนนะครับก็ในกลุ่มที่โอกาสสำเร็จสูงก็จะสูงถึง 95-99% เลยทีเดียวครับผมนะคะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าในกรณีที่การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอะค่ะคุณหมอถ้ากรณีแบบใส่มาจากที่อื่นแล้วเนี่ยคุณหมอก็สามารถเช็คต่างๆได้ดูแลได้เหมือนกันไหมคะอ๋อใช่ครับคือโดยเครื่องให้จังหวะหัวใจเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเราก็ต้องมีการmaintenance นะครับก็คือโดยตัวเครื่องเนี่ยอายุการใช้งานคร่าวๆประมาณ10ปีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนก็เราใช้ทุกวันมันมีการทำงานตลอดเวลาอายุการใช้อาจจะสั้นกว่านั้นหรือถ้าเกิดส่วนใหญ่หัวใจเราทำงานเองแต่ว่าเหมือนเครื่องมันแบ็คอัพเครื่องมันช่วยเหลือในเฉพาะเวลาที่มันเต้นช้าซึ่งไม่ได้เกิดบ่อยอายุการใช้ก็จะนานกว่านั้นนะครับแต่โดยทั่วไปเราแนะนำมาเช็คเครื่องเนี่ยประมาณสักทุก 4-6 เดือนนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของเครื่องนะครับก็ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็มีบริการในการตรวจการทำงานของเครื่องลักษณะนี้นะครับค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้เราย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจสุขภาพมีการเช็คอัพอะค่ะถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หรือมีความสนใจหรือว่ามีอาการดังกล่าวที่กล้ามาแล้วอยากจะมาตรวจสุขภาพหัวใจเนี่ยที่โรงพยาบาลตอนนี้มีการตรวจวิธีไหนแบบไหนบ้างที่คุณหมออยากจะแนะนำคะก็สำหรับพื้นฐานเราก็จะตรวจเลือดเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะครับแต่ในขั้นต่อไปถ้าเกิดเราดูว่าคนไข้มีโอกาสเกิดโรคหัวใจหรือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการตรวจที่ในระดับที่เขาเรียกอะไรแอดวานซ์หรือระดับที่มันลึกมากขึ้นนะครับเช่นการตรวจอันดาซาวหัวใจหรือเรียกว่าเอ็กโคไคโดกราฟีนะครับอันนี้เป็นการตรวจด้วยคลื่นสะท้อนเราจะเห็นโครงสร้างของหัวใจนะครับเช่นเห็นว่าหัวใจหนาแค่ไหนขนาดหัวใจใหญ่หัวใจโตผิดปกติหรือเปล่าครับเราจะมองเห็นตัวลิ้นหัวใจคือตัวโครงสร้างที่ทำหน้าที่เปิดปิดเพื่อส่งเลือดจากช่องนึงไปช่องนึงแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันไหลกลับมาในช่องที่ผ่านไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าลิ้นหัวใจเนี่ยเปิดปิดปกติไหมมีการตีบหรือมีการรั่วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจในเชิงโครงสร้างนะครับในขั้นต่อไปก็จะเป็นการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจนะครับเพราะเส้นหัวใจเป็นโรคที่เจอบ่อยนะครับแล้วก็มีผลแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นะครับก็จะมีตั้งแต่ขั้นแรกเราจะตรวจเราเรียกว่าตรวจแคลเซียมสกอร์ดูหินปูนที่จับเส้นเลือดว่าโดยในทางหลักการเนี่ยถ้าเกิดเส้นเลือดเริ่มตีบเนี่ยโดยมากมักจะมีหินปูนเริ่มจับรอบเส้นเลือดละนะครับงั้นพวกนี้เราจะสแกนดูเส้นเลือดหัวใจของเราทั้ง3เส้นเนี่ยว่ามีหินปูนเริ่มจับหรือยังนะครับถ้าเกิดเราตรวจแล้วไม่มีหินปูนเลยหรือว่าเท่ากับ0คะแนนเนี่ยอันนี้คนไข้เหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงต่ำมากที่จะมีโรคของหลอดเลือดหัวใจในอนาคตนะครับก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มคนไข้เช่นคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับหรือว่าค่าไขมันสูงแต่เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเริ่มมีปัญหาหลอดเลือดหรือยังถ้าเกิดตรวจมาเท่ากับ0เนี่ยก็จะสบายใจขึ้นอาจจะไม่ต้องกินยาโดยไม่จำเป็นครับหรือถ้าเกิดว่าคะแนนมันสูงมากดูแล้วมีโอกาสมีโรคของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็จะได้นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมอย่างทันท่วงทีนะครับส่วนในขั้นต่อไปสำหรับการตรวจของโรคหลอดเลือดเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสเตรสเทสคืออะไรคือใน กรณีถ้าเกิดเส้นเลือดเราตีบแต่ว่าตีบไม่ได้เยอะมากเนี่ยตอนเราอยู่เฉยๆเราไม่มีอาการได้แต่ว่าเวลาเราออกแรงหรือว่าสเตรสเนี่ยออกแรงเนี่ยเลือดจะเริ่มไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงหัวใจละนะครับก็จะมีอาการเช่นมีการแน่นหน้าอกนะครับหรือว่ามีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติไปนะครับซึ่งเราจะมอนิเตอร์เราจะติดตามตรงเนี้ยระหว่างการเทสนะครับเทสหนึ่งที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์คือการตรวจexercise stress test หรือว่าการตรวจเดินสายพานนะครับเราก็จะเดินสายพานรู้ว่าเวลาหัวใจเราทำงานหนักขึ้นเนี่ยมีลักษณะของเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอไหมโดยเราดูจากกราฟหัวใจว่ากราฟหัวใจมีลักษณะของหัวใจขาดเลือดชั่วคราวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะให้ข้อมูลในจุดนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไป
ไปอีกระดับหนึ่งการตรวจที่มีความแม่นยำมากขึ้นจะเป็นการตรวจทาง imaging นะครับเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าตรวจสแกนคลื่นเหล็กไฟฟ้าหัวใจนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจเหมือนกันในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับค่ะแสดงว่ามีครบครันหมดเลยทั้งเรื่องของโครงสร้างเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆหรือว่าเรื่องของการไหลเวียนของเลือดต่างๆนะคะหรือว่าจะแอดวานซ์ยังไงเพราะที่ศูนย์หัวใจเนี่ยก็คือมีทั้งคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆก็คือบีกย่อยออกไปอีกเยอะมากเลยทีเดียวจนบางทีก็รู้สึกเอ้ยหัวใจเราดวงนึงเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติหรืออะไรเนี่ยอย่านิ่งนอนใจหรืออย่าปล่อยให้มีอาการการเช็คอัพหรือว่าการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าแนะนำเลยดีกว่านะคะให้ไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเวลาที่มันเกิดมีอะไรผิดปกติขึ้นมาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีแล้วยิ่งตอนนี้นะคะได้ข่าวที่โรงพยาบาลมีเป็นโปรโมชั่นแฟตเซลด้วยใช่ไหมคะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือวันนี้จนถึง20กุมภาพันธ์นี้นะคะก็สามารถจะตรวจสุขภาพหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษในราคาพิเศษกันได้ด้วยนะคะ อย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกไปว่าเป็นแบบเอ็กโคการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยนะคะปกติราคา 3,800 บาทในช่วงแฟตเซลนี้นะคะเหลือเพียงแค่ 2,500 บาทเท่านั้นเองหรือว่าการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพลานเมื่อกี้นะคะที่คุณหมอบอกไปว่าเป็น exercise stress เนี่ยปกติ 3,800 บาทก็เหลือเพียงแค่ 2,500 บาทเท่านั้นเองหรือว่าถ้าเป็นการตรวจหินปูนเกาะเส้นเลือดหัวใจนะคะด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนี่นะคะจากปกติ 7,335 บาทนะคะก็เหลือเพียงแค่ 2,500 บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะซื้อแพ็คเกจนี้แล้วก็ใช้บริการได้เลยนะภายใน20กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่า อย่างถ้าถามคุณหมอว่าถ้าคนที่สนใจค่ะคนประเภทไหนกลุ่มไหนหรือว่าใครจริงๆใครที่คิดว่าอยากจะลองตรวจก็ตรวจได้เลยหรือว่าคนที่มีอาการอะไรที่ควรจะเหมาะกับใครบ้างคะที่จะตรวจเหล่านี้ อย่างคนที่มีอาการแบบเจ็บหน้าอกหรือว่าเป็นหน้ามืดอย่างที่คุณหมอบอกมาก็สมควรจะมาตรวจได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็คือพวกนี้มันเป็นการเขาก็เป็นการเช็คอัพอย่างนึงแต่เป็นในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาให้เฉพาะเจาะจงก็ในกลุ่มคนที่เริ่มมีอาการเช่นมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่าเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเอ็กโคหรือว่าเดินสายพานเนี่ยในกลุ่มคนที่มีอาการแต่ว่าการตรวจตัวแคลเซียมเนี่ยอาจจะเป็นการดูความเสี่ยงมากขึ้นเช่นเราสมมติมีคนไข้เดินผ่านเราคนนึงแล้วถามว่ามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเราก็บอกยากใช่ไหมเพราะเราไม่มีข้อมูลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการตรวจเลือดเช่นคนนี้เป็นเบาหวานนะไขมันเท่านี้นะครับความดันเท่านี้อายุเท่านี้สูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่มันจะมีตัวสกอร์ในการคำนวณที่ชัดเจนขึ้นว่าโอ้เนี่ยมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในช่วง10ปีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งไอ้ตัวแคลเซียมสกอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการประเมินความเสี่ยงนะครับเช่นแบบถ้าเกิดคนไข้มีความเสี่ยงประมาณนี้แต่เราอยากให้ข้อมูลมันชัดเจนมากขึ้นการไปสแกนดูแคลเซียมเนี่ยอาจจะบอกได้เช่นถ้าเกิดแคลเซียมเป็นศูนย์องค์คนนี้สบายใจได้ในช่วงสัก 5-10 ปีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือถ้าเกิดแคลเซียมเยอะแคลเซียมหนาเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงเยอะขึ้นอาจจะต้องทานยาไขมันนะครับหรืออาจจะต้องไปตรวจทางหัวใจเพิ่มเติมครับผมอันนี้ก็เอาที่แบบว่าหรือว่าคนที่อย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามีประวัติคนที่ในครอบครัวมีโรคหัวใจแล้วก็อาจจะมีความกังวลอยู่ก็สามารถมาขอคำปรึกษาได้นะคะยังไงเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต076254425หรือโทร1719ก็ได้หรือถ้าอย่างบางคนเบื้องต้นเลยนอกจากโปรโมชั่นแฟตเซลนี้นะคะช่วงนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเราก็มีเป็นโปรโมชั่นแบบBDMS เช็คอัพด้วยนะคะราคาพิเศษมากเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองไปตรวจเบื้องต้นกันก่อนก็ได้แล้วถ้าสนใจหรือว่าตรวจมาแล้วมีผลอะไรที่น่ากังวลใจก็อาจจะซื้อแพ็กเกจการตรวจอื่นๆเพิ่มต่อไปก็ได้นะคะการตรวจหัวใจเพิ่มก็ภายในถ้าอย่างเป็นแพ็กเกจเช็คอัพนะคะ990บาทเนี่ยใช้ได้ไปจนถึง28กุมภาพันธ์นี้แต่ถ้าสำหรับแฟตเซลส์การตรวจสุขภาพหัวใจก็จะมีไปจนถึง20กุมภาพันธ์นี้นะคะสอบถามได้ที่1719หรือว่าเข้าไปดูในแฟนเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ก็ได้นะคะมีรายละเอียดบอกเลยว่าช่วงนี้โปรโมชั่นต่างๆเยอะมากนะคะใครที่อาจจะก่อนหน้านี้เครียดกับเรื่องของงานบ้างเรื่องโควิดบ้างเรื่องนู่นเรื่องนี้บ้างบางทีความเครียดที่มันสะสมแล้วก็การใช้ชีวิตในช่วงหลังๆมานี่อาจจะก่อให้เกิดแบบว่า
เขาเรียกอะไรนะมลพิษทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะมาเช็คอัพตัวเองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็พร้อมให้บริการนะคะถ้ายังไงฝากเอาไว้ด้วยนะคะ1719หรือที่แฟนเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ธนัทบุพพาจารย์ธรรมนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรีระไฟฟ้าหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเต้นของหัวใจนะคะทีนี้หลายคนก็ต้องหันมาสนใจการเต้นของตัวเองแล้วนะคะการเต้นจังหวะหัวใจของตัวเองว่าเป็นยังไงเอ๊ะสังเกตอาการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติไม่แน่ใจยังไงนะคะไปที่ศูนย์หัวใจได้เปิดบริการวันไหนบ้างคะคุณหมอสำหรับเปิดบริการทุกวันเลยครับค่ะครับตั้งแต่เช้า8โมงถึงตอนเย็น5โมงเย็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการทางหัวใจไม่แน่ใจโรงพยาบาลเราเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีหมอหัวใจประจำอยู่24ชั่วโมงครับผมนั่นมั่นใจสบายใจได้นะคะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลคุณนะคะวันนี้เดี๋ยวส่งท้ายไปในช่วงนี้พร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อที่นี่ 89.75 Radio Trip คลื่นแห่งการเดินทางและท่องเที่ยว